ชาชาให้หัวใจเปิดบานแสงแรกจุดประกายให้กับทุกพลังงานแสงแรกช่วยให้พลังงานอยู่ได้เนิ่นนานแสงแรกเป็นความรู้สึกทุกอย่างที่เราต้องการค่ะเพราะว่าบุโกะเป็นสาว 4G เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็เสิร์ชหาข้อมูลเลยว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรมันคืออะไรจากข้อมูลนะคะจากให้ฟังเขื่อนราชประภาเนี่ยมีชื่อเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสงบ้านเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ได้รับพระราชทานนะฮะชื่อจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราว่าเขื่อนราชประภาแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรค่ะเขื่อนราชประภากุ้ยหลินเมืองไทยสวยงามมากค่ะจุดประสงค์ของเขาก็คือฟังให้ดีเจอแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นการสร้างเขื่อนคือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการประมงนะคะบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแก้ไขน้ำเสียผลักดันน้ำเค็มสิ่งที่สำคัญที่สุดเรานะคะประชาชนคนไทยจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มหาศาลเลยค่ะคุณผู้กอบสวัสดีครับเรียกฉันนะเป็นไงบ้างครับวิวเขื่อนดีไหมครับดีมากเลยค่ะวิวล่ะครับคุณนะคะตึกตึกโป๊คุณเล่นค่ะวิวเขื่อนดีมากค่ะแล้วก็ชื่ออะไรคะเนี่ยมีผู้ชายมาทักที่หน้าเขื่อนด้วยอะค่ะครับผมชื่อไททัศน์นะครับเป็นวิศวกรที่ดูแลที่นี่ครับผมค่ะอ๋อนี่สิ่งเนี่ยที่บุโกอยากรู้คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนราชประภาเขาผลิตกันยังไงคะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องพาไปดูที่โรงไฟฟ้าเลยครับผมจะพาบุโกไปที่โรงไฟฟ้าเหรอคะใช่แล้วครับผมไปเลยค่ะครับผมไปเลยค่ะพี่ขาไปเลยอยากไปมากแล้วค่ะพี่ไททันค่ะตื่นเต้นมาบอกว่าจะพามาดูค่ะเลยอยากจะดูมากเลยค่ะไปกันค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นห้องปฏิบัติการการผลิตไฟฟ้าแบบนี้มาก่อนเลยค่ะครับถือเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่คุณบุโกะจะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะไม่ใช่ว่าจะได้เข้ามาเยี่ยมชมมาทุกคนนะครับจริงๆบุโกะก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆคุณพี่สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้ามาดูหน่อยนะคะการเบื้องต้นของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำก่อนนะครับซึ่งหลักการตัวนี้ก็จะเหมือนกันทุกโรงไฟฟ้านะครับคือจะใช้แรงดันจากน้ำในเขื่อนในเขื่อนเก็บน้ำนะครับก็จะผลักที่ตัวกังหันน้ำแล้วที่ตัวกังหันน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีแกนเพลาที่ต่อกับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าเมื่อเปิดน้ำเข้ามากังหันน้ำหมุนตัวเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าก็จะหมุนตามนะครับเท่านี้เราก็จะได้กระแสไฟฟ้าแล้วครับผมอ๋อเรามีเขื่อนพอปล่อยเขื่อนมาปุ๊บน้ำก็จะเข้าสู่กลางหันน้ำใช่ไหมครับพอมันปั่นปุ๊บก็จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้บุ๊กกดถามได้ไหมว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละวันของเขื่อนสะพานพาเนี่ยเขาผลิตได้วันละเท่าไหร่คะก็การผลิตเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบนะครับซึ่งจะมี NCC หรือว่า National Control Center นะครับคอยควบคุมดูแลทั้งประเทศเลยนะครับในภาพรวมคือกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตก็ต้องเท่าๆกับที่ผู้ใช้งานผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้อ่ะครับจะต้องบาลานซ์กันที่ความถี่50เฮิรตซ์นะครับซึ่งเราก็จะมีการมอนิเตอร์ริงความถี่นะครับที่
หน้าจอเนี่ยครับผมอ๋อก็คือเราจะได้ดูว่าวันหนึ่งผลิตยังไงบ้างใช่ค่ะบุโกอยากทราบว่าน้ำในเขื่อนตรงนี้เนี่ยมันมาจากตรงไหนคะพี่บอกครับก็เมื่อกี้เราก็ได้ลงไปดูแล้วนะครับค่ะว่าน้ำเนี่ยมันไหลผ่านตัวกังหันน้ำแล้วก็เราจะเห็นเพลาที่มันหมุนค่ะเพลาเนี้ยที่จะไปต่อกับตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับอ๋อน้ำที่ผลักตัวกังหันน้ำมาเนี่ยครับก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้ครับผมอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับมันจะออกมาทางประตูระบายน้ำนะครับแล้วก็จะไหลกลับสู่ลำธารเดิมครับแต่สังเกตน้ำดูใสเหมือนกันนะคะใช่ครับและที่สำคัญแอบสืบทราบมาว่าเขาบอกว่าจะเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยใช่ครับน้ำที่ผ่านกระบวนการก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนไปในตัวแล้วก็เห็นเป็นฟองขาวๆเป็นฟองออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็จะละลายในน้ำมากขึ้นนะครับสามารถที่จะให้สัตว์น้ำอยู่อาศัยแล้วก็สามารถที่ชาวบ้านจับปลาอะไรมาทานได้ปกติได้ปกติครับผมไม่มีอันตรายต่อชีวิตแน่นอนไม่มีแน่นอนครับการเดินทางท่องเที่ยวก็ทำให้เราพบสิ่งใหม่ๆเสมอค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของบุโกะเหมือนกันนะคะที่มาท่องเที่ยวในแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างนี้ได้รับรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าแบบจัดเต็มแถมยังได้ล่องเรือชมธรรมชาติอากาศก็สดชื่นน้ำสีเขียวมรกตดูสบายตาสัญลักษณ์ที่พลาดไม่ได้ที่การเซลฟี่ก็คือเขาสามเกลอเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเขื่อนราชประภาที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยค่ะบุโกะถึงแล้วสวยงามมากเลยอ่ะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ร่วมกับที่ที่ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนี่เรียกว่าปลาตะเพียนหางแดงนะคะเยอะมากจริงๆแล้วก็ใสน้ำใสมากด้วยอ่ะดูดิใกล้มากเลยอ่ะเอาเข้าจริงเที่ยวเมืองไทยทุกวันก็แทบไม่ต่างกับเที่ยวเมืองนอกเลยนะคะก็ดูสิคะอย่างเขื่อนราชประภาที่บุโกะร่าเริงอยู่ตอนนี้มีครบทุกบรรยากาศจริงๆค่ะได้สัมผัสธรรมชาติแบบบริสุทธิ์สุดๆไม่ว่าจะเป็นในฤดูกาลไหนก็ตามเที่ยวได้ทุกรูปแบบจะเช้าหรือกลับเย็นหรือจะค้างคืนก็มีความสุขในหลายรูปแบบแบบบุโกะตามมาเที่ยวกับบุโกะนะคะได้มาเที่ยวชิลชิลสวยสุดใจแบบนี้บุโกะยังได้อิ่มใจกับเรื่องราวที่ได้ทราบเพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.คอยกำกับดูแลได้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะเพราะนี่คือสังคมไทยที่แท้จริงค่ะมีการดูแลซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบอย่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็จะเป็นในลักษณะสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนค่ะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการจะทำโครงการชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ2556เป็นต้นมานะครับซึ่งสนับสนุนงบประมาณเนี่ยภายใน2อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอบ้านนาขุนกับอำเภอคีรานิคมนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการที่ชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเนี่ยหลักๆส่วนมากก็จะเป็นโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแล้วก็โครงการที่สนับสนุนการจัดทำการก่อสร้างโครงการที่สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งในพื้นที่บ้านตะขุนอำเภอบ้านตะขุนเราเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับ
อันนี้เราก็จะมาดูโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองนี่อันนี้เราก็จะเจอผู้ใหญ่วิโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กกดถามเลยค่ะว่าหมูพันธุ์พื้นเมืองกับหมูที่เราทานที่ตลาดปกติที่ตัวสีชมพูชมพูมันแตกต่างกันยังไงคะก็มันก็แตกต่างตรงเนื้อมันเนื้อมันผิดกันอยู่แล้วเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยแต่ถ้าหมูนั่นน่ะมันจะหมูที่ในตลาดมันจะมีการผสมคือเราสามารถเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะว่านี่คือหมูป่าใช่ครับใช่ครับไอ้ที่บอกกินผัดเผ็ดหมูป่านี่ก็คือหมูป่านั่นเองใช่ครับใช่ครับผสมแต่เป็นหมูป่าที่เราเลี้ยงแล้วก็ผสมกับพันธุ์พื้นเมืองด้วยครับผมมันจะทำให้มีการมีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังที่ให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจในการทำอาหารกินต่อยอดนะคะแค่ได้เห็นการเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองของชุมชนเนี่ยบ้านบางน้ำเย็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าจริงๆการเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้และอีกอย่างที่บุโกะได้สัมผัสก็คือความห่วงใยที่คนไทยเนี่ยมีให้กันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ยังได้รับการดูแลเสมอได้เห็นแบบนี้แล้วบุโกะชื่นใจมากๆค่ะอย่างเช่นชุมชนรอบๆเขื่อนราชบัพพาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของภาคใต้ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสนับสนุนโครงการต่างๆอยู่ก็มีโครงการสร้างฝ่ายน้ำล้นคลองบางขนานโครงการสร้างคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยโครงการสนับสนุนวงโยธวาทิตย์และเครื่องเล่นของเด็กๆในโรงเรียนวัดพรุศรีโครงการขุดลอกห้วยพรุกรรมยังไม่หมดหรอกนะคะเพราะยังมีเยอะแยะจริงๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวบุ๊กกดจะพาไปแลนด์มาร์คอีกแห่งนะคะที่มาถึงแล้วต้องไปนะคะซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็เข้าไปสนับสนุนด้วยเหมือนกันมันคือที่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำวัดเขาพังซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณมาให้ชุมชนเพื่อจัดทำโครงการนะครับค่ะแล้วตรงนี้เขาใช้ประโยชน์อะไรคะผู้ใหญ่เพื่อจัดงานเรือกระทงแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยครับเพราะว่าที่นี่มันสะพานแขวนรูปภูเขาหัวใจสำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปแรกเลยของบุโกะนะคะที่ได้มาชาร์จพลังชีวิตแบบนี้ทั้งมาเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้มาสัมผัสโรงไฟฟ้าด้วยเป็นครั้งแรกแบบนี้ตื่นเต้นและประทับใจมากแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะบุโกะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็บุโกะเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องรอติดตามแต่ตอนนี้นะคะเย็นแบบนี้และได้ขนมแยกกันภาษาไต้หวันขนมแยกขนมแยกเขาเรียกว่าห้ามเรียกว่าขนมจากให้เรียกว่าขนมแยกเพราะฉะนั้นขอตัวไปกินขนมแยกก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย